าจังหวัดหนองคายพี่น้องทุกคนนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาต้อนรับผมและคณะซึ่งจะมาเยี่ยมพี่น้องชาวจังหวัดหนองคายนั้นด้วยความห่วงใยจากพรรคพลังประชารัฐอย่างยิ่งเลยนะครับว่าแล้วบทเรียนจากงานร่วมทางนี้นั้นพรรคพลังประชารัฐจะเอาไปเพื่อไปเตรียมการเพื่อที่จะไปช่วยเหลือพี่น้องชาวจังหวัดหนองคายในอนาคตนะครับให้สามารถที่จะอยู่ดีกินดีขึ้นนะครับก็อยากจะฝากกับพี่น้องทั้งหลายว่าพวกเรามาด้วยใจด้วยครับมาด้วยใจด้วยความรักในชาวหนองคายซึ่งเรามีสอกระแสเป็นตัวแทนจากพรรคพลังประชารัฐซึ่งพวกท่านได้เลือกเข้าไปเป็นสอสอนั้นต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาต้อนรับผมและคณะในวันนี้ทุกคนนะครับขอบคุณครับขอเสียงปรบมือหน่อยสักครั้งหนึ่งครับ